จุดเริ่มต้นของการเดินทางของเราในวันนี้อยู่ที่ท่าเรือประตูน้ำนะครับจากสะพานผ่านฟ้าลีลาดนะครับเราก็เดินผ่านป้อมมหาการและลานพระพรามหาเจษฎาบดินทร์นะครับเพื่อตรงไปที่วัดราชนัดดาเป้าหมายของเรานี่เองนะครับตอนนี้อยู่หน้าวัดราชนัดดานะคะเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในกันค่ะวัดราชนัดดารามวรวิหารนะครับจัดเป็นวัดที่สวยงามอันดับต้นๆของกรุงเทพมหานครเลยนะครับถูกสร้างขึ้นเมื่อตอนปลายรัชกาลที่3โดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างเพื่อพระราชทานเป็นเกียรติแก่พระราชนัดดาคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าหญิงโสมนัสวัฒนาวดีนะครับและจุดเด่นของวัดนี้ก็คือโลหะปราสาทแห่งนี้นี่เองครับเมื่อมาถึงวัดแล้วนะครับก่อนอื่นเราต้องไปกราบสักการะพระเศรษฐัตถมุนีซึ่งเป็นพระประธานที่ประดิษฐานในพระอุโบสถของวัดแห่งนี้กันก่อนนะครับพระเศรษฐัตถมุนีเป็นพระพุทธรูปที่หล่อด้วยทองแดงที่ขุดมาจากเมืองนครราชสีมาเป็นพระพุทธรูปปางมลวิชัยที่หน้าตักกว้างถึง7ศอกทีเดียวครับภายในบริเวณชั้น1เป็นพื้นที่ในการจัดแสดงนิทรรศการโลหะปราสาทซึ่งจัดแสดงประวัติความเป็นมาการปฏิสังขรณ์รวมถึงการจัดแสดงแผนผังโครงสร้างภายในปราสาทด้วยครับในส่วนของการขึ้นลงไปยังชั้นต่างๆจะมีบันไดเวียนจำนวน67ขั้นที่อยู่ตรงกลางโลหะปราสาทเพียงที่เดียวนะครับซึ่งในแต่ละชั้นจะถูกแบ่งออกเป็นที่ปฏิบัติธรรมในแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่อ่านหนังสือที่เดินจงกรมหรือที่นั่งสมาธิแต่ที่ชั้น7ซึ่งเป็นชั้นบนสุดจะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุนะครับไฮไลท์สำคัญของการเข้าชมโลหะปราสาทก็คงหนีไม่พ้นการชมความงามของหลังคาโลหะปราสาทที่มียอดมณฑปแต่ละยอดถูกสรรสร้างประติมากรรมได้อย่างสวยสดงดงามมากๆเลยทีเดียวนะครับที่ชั้น6เป็นจุดชมทัศนียภาพ360องศาซึ่งเราสามารถมองเห็นพระธาตุภูเขาทองได้จากจุดนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกราบพระบรมสารีริกธาตุกันทั้งคนนะคะ
ตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับเราขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ